คุณสรยุทธ์คุณพิชยทันคะสำหรับนิคมอุตสาหกรรมบางชันนั้นยังคงเป็นจุดที่มีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าวันนี้เองถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่ระดับน้ำในคลองต่างๆที่กำลังมุ่งหน้ามาสู่นิคมบางชันนั้นมีระดับที่สูงขึ้นแต่ระดับ1เมตรนะคะซึ่งกำลังเข้าสู่แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมบางชันในขั้นที่1แล้วค่ะซึ่งนี่ก็เป็นระดับน้ำในคลองนะคะที่กำลังมุ่งหน้ามายังนิคมอุตสาหกรรมบางชันค่ะทั้งคลองบางชันและคลองแสนแสบในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งก็จะเห็นได้ว่านะคะขณะนี้ระดับน้ำนั้นสูงประมาณ1เมตรจนมองไม่เห็นมาตรวัดน้ำในคลองแล้วนะคะและปริมาณน้ำในระดับนี้ค่ะก็จะเข้าสู่แผนรองรับกรณีฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมบางชันนะคะโดยทางนิคมนั้นก็จะมีการแจ้งเตือนผู้ประกอบการผ่านทางอีเมล SMS หรือว่าโทรศัพท์มือถือให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปอยู่ในระดับที่ปลอดภัยค่ะแต่ว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดประกอบการนะคะจนกว่าระดับน้ำในคลองนั้นจะขยับสูงขึ้นจนถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงจะมีคำเตือนให้ผู้ประกอบการนั้นหยุดประกอบกิจการและหากน้ำสูงถึง1เมตร75เซนติเมตรนะคะก็จะแจ้งให้แต่ละโรงงานนั้นอพยพคนงานออกจากพื้นที่อีกครั้งค่ะและแม้พื้นที่บางชันจะเป็นจุดประกาศให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่นะคะแต่ว่าชาวบ้านหลายคนก็ยังมั่นใจนะคะว่ารัฐบาลและนิคมจะสามารถรับมือได้ค่ะน้ำมันแห้งหมดแล้วอยู่ที่ร้านขายของของเราเองในเขตนิคมน้ำสูงเป็นเมตรก็คิดว่าคงไม่น่าจะเข้ามั่นใจครับผมแล้วที่ออกมาเช่าอะไรเช่าคอนโดแถวบางชันนี่แหละเดือนละ 3,000 บาทอยู่ในเขตบางชันตอนนี้น้ำก็ขึ้นแล้วขึ้นตุ่มหัวเข่าแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่น่ากลัวยังพอสู้และจากการสำรวจพื้นที่โรงงานจินซานอิเล็กทรอนิกส์อินดัสเทรียลไทยแลนด์จำกัดนะคะซึ่งเป็นโรงงานที่ถูกน้ำจากคลองล้อแหลซึ่งอยู่ทางด้านหลังนิคมค่ะผ่านกำแพงเข้าท่วมพื้นที่โรงงานนะคะก็พบว่าเช้าวันนี้ทางโรงงานนั้นยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะโดยมีการระดมเครื่องสูบน้ำถึง8เครื่องและใช้กระสอบทรายอัดปิดขอบรอยรั่วที่กำแพงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังพบว่ายังมีน้ำซึมผ่านพื้นซีเมนต์เข้ามาภายในโรงงานอยู่ตลอดเวลาแต่ทางโรงงานนั้นยังคงทำการผลิตปกตินะคะแม้ว่ายอดคำสั่งซื้อจะลดลงแต่ก็เชื่อว่าสต็อกสินค้าที่ผลิตมาก่อนหน้านี้จะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อีก1เดือนแต่หากน้ำทะลักมาสูงกว่า1เมตรก็อาจป้องกันน้ำเอาไว้ไม่ได้ค่ะก็จนกว่าสุดท้ายเลยจนกว่าพนักงานเดิมทางมาทำงานไม่ได้จนกว่าตรงเนี้ยเราส่งของไม่ได้น้ำท่วมถนนนี่หมดเราหยุดใช่ครับเพราะว่าเราหยุดไปเรามีผลกระทบเยอะมากเพราะตอนนี้ออเดอร์เราเยอะทางนิคมบางชันนะคะมีแผนระดมกำลังทหารกว่า500นายและเครื่องสูบน้ำอีกกว่า20เครื่องนะคะเพื่อป้องกันนิคมอย่างเต็มที่ค่ะส่วนระดับน้ำในคลองล้อแหลนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังโรงงานก็พบว่าเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานเกือบ10เซนติเมตรบางส่วนได้ซึมเข้าบ้านเรือนประชาชนในชุมชนเกาะจวนนะคะชาวบ้านหลายคนที่ขายสินค้าริมคลองนั้นต้องขยับพื้นที่ขึ้นมาอยู่ริมถนนกันมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะหนีน้ำที่ล้นขึ้นมาและทีแรกมันเครียดแล้วนี่ไม่เครียดละมันหายกังวลหมดก็ไม่รู้ที่ว่าอาจเดี๋ยววันนั้นจะมาเดี๋ยววันนี้จะมาบอกไม่ถูกเลยหายเครียดไปแล้วทำใจท่วมก็คือว่าท่วมแต่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรพอค้าขายกินได้แต่เยอะคนนี้เขาไม่ไหวขณะที่ชาวบ้านในชุมชนรามอินทราเนรมิตฝั่งถนนสง่างามสุประดิษฐ์นะคะซึ่งสามารถทะลุไปยังถนนรามอินทรา82และ86ได้ก็พบว่าขณะนี้ค่ะน้ำได้ขึ้นตามท่อระบายน้ำท่วมภายในชุมชนนะคะซึ่งมีอยู่มากกว่า500หลังคาเรือนแม้ว่าจะเป็นพื้นที่สูงและเป็นพื้นที่สุดท้ายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะแต่ก็พบว่าน้ำนั้นท่วมสูงประมาณระดับ 5-15 เซนติเมตรและยังคงมีพนักงานในนิคมนะคะที่ต้องเดินลุยน้ำออกมาทำงานส่วนใหญ่บอกกับทีมข่าวของเรานะคะว่าน้ำนั้นยังไม่เข้าถึงตัวโรงงานจึงยังคงทำการผลิตปกติแต่ว่าหลายรายนั้นถึงขั้นจะต้องจอดรถเอาไว้ที่โรงงานเนื่องจากการเดินทางผ่านบริเวณบึงกระเทียมนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะแล้วก็พบว่าร้านค้าด้านหน้าชุมชนนั้นเงียบเหงาเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้านั้นไม่สามารถที่จะไปซื้อของที่ตลาดมีนบุรีได้ค่ะขณะที่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะถึงแม้ว่าจะมีลูกค้าใช้บริการมากในช่วงนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะขับรถรับส่งลูกค้าได้ค่ะเพราะว่ารถนั้นได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทางนี้ถนนสง่างามสุประดิษฐ์นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังซึ่งเป็นน้ำที่มาจากคลองบางชันและบึงกระเทียมค่ะสูงเกือบ40เซนติเมตรนะคะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องนำบิ๊กแบ็กมาวางดักทางน้ำไว้บริเวณริมถนนฝั่งถนนเสรีไทยนะคะเพื่อไม่ให้น้ำนั้นล้นเข้าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมค่ะ
ส่วนบริเวณประตูระบายน้ำบึงกระเทียมนะคะก็มีการเดินเครื่องสูบน้ำตลอดทั้ง24ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำลงคลองนะคะขณะที่ชาวบ้านในชุมชนบางชันพัฒนาต่างก็บ่นนะคะว่าน้ำท่วมระดับหัวเข่านานร่วมสัปดาห์แล้วและก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแล้วก็ยังคงขยายพื้นที่กินวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเราไปดูภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะนี่เป็นภาพของบิ๊กแบ็กที่มีการวางอยู่บริเวณริมถนนสง่างามสุขประดิษฐ์นะคะอยู่ข้างๆกับนิคมอุตสาหกรรมบางชันค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องนำเอามาวางไว้นะคะเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมสร้างความเสียหายนะคะขณะเดียวกันฝั่งตรงข้ามเองก็จะมีเครื่องสูบน้ำนะคะที่พยายามจะสูบน้ำจากคลองระบายน้ำฝั่งของนิคมอุตสาหกรรมอีกฝั่งหนึ่งนะคะลงไปสู่คลองแสนแสบนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำไม่ให้นั้นกระทบเข้าพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมได้มากที่สุดนั่นเองนะคะขณะเดียวกันจากจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ไปประมาณ500เมตรนะคะก็จะเป็นสี่แยกบางชันค่ะซึ่งจากภาพที่เห็นนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ถนนของเสรีไทยนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรนะคะแต่ว่ารถเล็กนั้นยังสามารถที่จะวิ่งสัญจรไปมาได้ค่ะแต่ก็ไม่ค่อยที่จะสะดวกมากนักนะคะและในวันนี้เวลาประมาณ 14:30 นาทีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็จะลงพื้นที่มายังนิคมอุตสาหกรรมบางชันค่ะเพื่อที่จะมาตรวจความพร้อมนะคะในการรับมือแล้วก็แผนปฏิบัติการต่างๆในการที่จะสู้กับภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณสรยุทธ์คุณพิชญาทันคะครับเอาละท่านผู้ชมฮะเสร็จจากบางชันนะฮะเห็น